ครูบาอาจารย์พูดถึงคุณแบบนี้ถ้าคุณไม่อายเนี่ยคุณก็ด้านเหลือเกินแล้วแล้วถ้าคุณด้านขนาดนั้นเนี่ยอินหน่อยไม่มีใครกล้าพูดกับคุณละค่ะเพราะยิ่งกว่ากำแพงก็หน้าคุณแล้วยิ่งกว่าภูเขาเลากาก็หน้าคุณแล้วยิ่งกว่าภูเขาเลากาที่มหาศาลนั้นก็จิตใจคุณแล้วเพราะถ้าจิตใจมันด้านชาหน้ามันด้านแข็งอ่ะคุณก็มีคนคบเฉพาะคนของคุณที่มีลักษณะเดียวกันอัตลักษณ์เดียวกันวิธีคิดเดียวกันนิสัยเดียวกันและก็สันดานเดียวกันทีนี้มาดูตำรวจสองคนเขาพูดถึงคุณค่ะคนแรกเลยคือคุณเรวัตคือคลิปเมื่อวานเนี้ยร้อนแรงมากนะคะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรเนี่ยได้ไลฟ์ผ่าน YouTube ช่องโจเรวัตกลิ่นเกสรโดยแสดงความเห็นอย่างดุเดือดตามสไตล์บางช่วงบางตอนบอกว่าดูแล้วไม่เข้าท่าทะลึ่งไม่เข้าเรื่องถามว่าคุณโน้ตทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างเคยพูดฟรีกับงานกาชาติบ้างไหมไม่ควรไม่เคยเคยทำประโยชน์อะไรให้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างไหมคุณไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคุณลืมตัวอีโก้คุณสูงคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังเหรอคุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ไปแจกช่วยมูลนิธิช่วยคนยากคนจนเลยปากเสียไม่เข้าเรื่องต้องดัดสันดานใครที่ยังศรัทธาอย่าไปซื้อบัตรมันอย่าไปดูมันไม่เข้าท่าถ้านั่งดูอยู่ด้วยวันนั้นจะขึ้นไปถีบถึงบนเวทีเลย ไม่พูดจบหรอกไม่งั้นก็จะรองเท้าปาใส่มันไปเลยมันไม่เข้าท่าจริงๆมีมุกอื่นให้เล่นเยอะแยะไม่ควรเอามุกแบบนี้มาเล่นพูดผิดแล้วออกมาขอโทษสังคมเขาซะเมื่อก่อนมันผ่าไปฟังบางช่วงบางตอนของผู้การเรวัตค่ะเมื่อช่วงกลางวันไลฟ์ไปก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้จะอ่านคอมเมนต์ของทาง FC เลยนะครับเพราะว่ามัวไปต่อว่าด่าเจ้าโน้ตอุดมอยู่นะครับผมมองเราเหมือนเป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะครับอย่าเพิ่งไปแยกประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มชนเลยนะครับมันถูกใจคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจคนอีกกลุ่มหนึ่งหลีกเลี่ยงดีกว่าไอ้เจตนาอาจจะพูดให้มันตลกโปกฮาไปอะไรไปนะครับเจตนาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งผมไม่รู้นะครับหรือเจตนาจะดูหมิ่นดูแคลนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงสอนเข้าไว้นะฮะผมไม่ได้ไปสนใจแล้วครับใครจะมาดิสเครดิตผมหรือว่าใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงนะครับผมก็มีความเป็นตัวตนของผมอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ผมอบอุ่นกับ FC ผมจะมากจะน้อยผมก็พอใจนะครับมันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเขาดังนะฮะคุณโน้ตเขาดังเป็นดาราเป็นดาราตลกเขาดังนะฮะไอเรามันก็มีช่องทางสื่อเล็กๆของเราอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทำกับเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแค่กดบวกกดไลค์แล้วมีอะไรก็พูดจากความจริงใจคิดยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องอะไรที่มันอ่อนไหวกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะทำให้เกิดความแตกแยกกันเนี่ยไม่ควรจะเอามาไม่ควรจะเอามาอย่างยิ่งเลยเราเป็นชาวบ้านนะครับเดินดินกินข้าวแกงนะครับมันพูดมันเจตนาอยู่แล้วครับเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้พูดล้อเล่นอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณอยากจะพูดล้อเล่นหามุกตลกคุณก็ไปแซวญาติโกโหติกาคุณนะฮะครับเดี๋ยวผมมาถูกต้องไปสอบถูกต้องไหม
มันมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาก็มาพูดว่าผมแกะผมอย่างเงี้ยนะครับก็ FC ก็คอมเมนต์ไปด่าเขาอะไรเขาเขาก็ไม่ได้สนใจฮะแต่ผมนี่ไม่ได้ไปคำนึงถึงตรงนั้นนะครับใครจะชมจะว่าอะไรผมชัดเจนนะครับใครจะมาก้าวล่วงไม่ได้นะครับใครจะมาก้าวล่วงไม่ได้นะฮะผมชัดเจนเรื่องนี้ครับนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบนั้นครับยามบ้านเมืองจะเกิดศึกสงครามเราก็ต้องกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบนี้มันจะถึงยุคที่ถ้าเกิดศึกสงครามนะครับเงินมีแต่ไปซื้อข้าวกินไม่ได้ซื้ออาหารไม่ได้นะครับไปซื้อข้าวกินซื้ออาหารกินไม่ได้ครับต่างคนต่างมีกินมีอยู่ไปตามอัตภาพผมถึงบอกว่าให้เตรียมตัวค่ะ